สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยหุ้นนะคะประจำวันพุธที่5มิถุนายนพุทธศักราช2567วันนี้อยู่กับคุณสุนันท์ศรีจันทราและดิฉันนฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์สวัสดีครับพบกันช่วงกลางสัปดาห์นะครับค่ะตอนนี้ภาวะตลาดหุ้นเนี่ยอยู่ในแบบว่าสุดลิ่มที่ประตูนะครับหัวที่หัวต่ำดิ่งลงเหวอย่างเดียวเลยและไม่สนใจว่าตลาดหุ้นหลายๆประเทศทั่วโลกจะสร้างจุดสูงสุดใหม่ New High กันเป็นประวัติการส่วนใหญ่ก็ปรับตัวขึ้นนะครับค่ะแต่หลายตลาดนี่ซุปเปอร์ New High แต่เรากำลังซุปเปอร์ New Low ครับลงอย่างเดียวครับไม่มีหูรูดไม่มีสัญญาณจะฟื้นมาเมื่อไหร่ไม่อาจคาดหมายได้ว่ารอบนี้เหวหรือก้นเหวมาอยู่ตรงไหนสำหรับตลาดหุ้นไทยข่าวดีจากปัจจัยภายนอกไม่มีความหมายเลยนะครับไล่ความหมายเลยแต่ประเด็นสำคัญมันปัจจัยภายในเรื่องของเศรษฐกิจความวิตกกังวลเศรษฐกิจจะถดถอยหนักชะลอตัวหนักตกต่ำหนักซบเซาหนักซึ่งมันสัมผัสได้บางคนที่เจอได้ตัวจริงนะครับไม่ใช่ผีนะมีแต่จินตนาการไม่มีใครเจอจริงอะแต่ว่าเศรษฐกิจที่มันตกต่ำตอนนี้สัมผัสได้เป็นรูปธรรมอะไรอ่ะคนว่างงานเนี่ยกำลังซื้อที่ตกต่ำแนวโน้มการปิดกิจการเพิ่มขึ้นกำลังซื้อของประชาชนถดถอยขณะที่ปัญหาการชำระหนี้ก็เป็นที่ปวดเศียรเวียนเกล้าของสถาบันการเงินเพราะว่าอาจจะถือได้ผลประกอบการชุดตัวลงมาการเมืองแล้วมันก็ไม่แน่นอนพร้อมจะปรับเปลี่ยนตลอดเวลาถึงไม่ปรับเปลี่ยนรัฐบาลชุดนี้อยู่ไปก็จะเหมือนรัฐบาลลุงตู่คือไม่ได้ทำอะไรยิ่งยาวเท่าไหร่ก็ไม่มีผลงานมากเท่านั้นฮันนีมูนพีเรียดสำหรับรัฐบาลมันผ่านไปนานแล้วนะแต่เรายังไม่เห็นรัฐบาลชุดนี้อะไรที่เป็นชิ้นเป็นอันและความหวังว่าจะได้รับแรงกระตุ้นจากกองทุนหุ้นระยะยาวหรือ LTF ก็ดูเหมือนจะมืดมนอยู่นะครับเป็นความหวังที่ยังลมๆแรงๆอยู่เพราะท่าทีของกระทรวงการคลังเนี่ยยังไม่ยืนยันว่าจะสนับสนุนกองทุนนี้เต็มที่ต้องรอต้องศึกษาอะไรอีกพี่นะและไม่รู้รัฐบาลชุดนี้จะอยู่ถึงคลอดกองทุนแนว TF หรือเปล่าก็ไม่รู้นักลงทุนก็ท้อแท้นะครับพอใจอีกเรื่องที่อยากจะพูดถึงก็คือไอ้โรบอทในปัญหาNaked Shotมันยังมีอยู่นะครับแม้ว่าตลาดทรัพย์จะออกมาตรการอะไรคุมเข้มตรวจสอบแต่ว่าเท่าที่คุยกับโบรกเกอร์ต่างชาติบางรายนะครับที่เขาไม่มีลูกค้าโรบอทเนี่ยบอกว่าพฤติกรรมไอ้การขายโดยไม่เวหุ้นเนี่ยขายเปิดช็อตเซลล์อ่ะตอนเปิดนะราคาเปิดเนี่ยมันทำไม่ได้นะครับข้อห้ามแต่นี่ไม่ใช่ช็อตนะเอาหุ้นลอยอ่ะหุ้นลมเอามาขายบอกว่ามีหุ้นอยู่ที่แคสโซเรียนในต่างประเทศเป็นโบรกเกอร์ต่างประเทศตอนนี้ศูนย์การโจมตีโรบอทของเราฐานปฏิบัติการอยู่ที่สิงคโปร์ครับการนี้การช็อตยังมีอยู่นะการช็อตเซลล์ลอยๆยังมีอยู่การเอารัดเอาเปรียบจากโปรแกรมการซื้อขายยังมีอยู่ความได้เปรียบในเรื่องต้นทุนแล้วก็ความรวดเร็วในการส่งคำสั่งซื้อขายเขาบอกถ้าไม่แก้เรื่องนี้นะถึงเศรษฐกิจดีอะไรมันก็ฟื้นยากครับเพราะนักลงทุนจะถอดใจถูกโรบอทกินหมดนะเจ้ามือก็ถูกโรบอทเจ้ามือไม่เป็นไรเจ้ามือไม่ควรจะเจ้าของหุ้นเนี่ยไม่ควรจะยุ่งหุ้นอยู่แล้วถ้าลงมาดูแลหุ้นตัวเองสมควรถูกลงโทษแต่รายย่อยสิครับต้องการการซื้อขายที่เท่าเทียมและเป็นธรรมซึ่งนโยบายรัฐบาลตลาดทรัพย์ก็ต่อก็บอกจะสร้างความเท่าเทียมเป็นธรรมแต่ทำไมไม่จัดการในโรบอทที่มันได้เปรียบอยู่เห็นชัดๆคือความรวดเร็วและต้นทุน
บโบรกเกอร์ติดอันดับท็อปไฟที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับ3ใน5มาจากวอลุ่มโรบอทแล้วก็อำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างนะครับคุณช็อตเซลล์โดยไม่มีใบหุ้นเวลาปิดการซื้อเข้าพวกนี้จะซื้อขายรายวันไงปิดบัญชีรายวันถ้าเกิดเออร์เลอร์หรือเกิดความผิดพลาดหุ้นมันไม่มีส่งมอบโบรกเกอร์ทำหน้าที่ไปหาหุ้นมาให้ส่งมอบให้หุ้นลอยนะครับบางโบรกเกอร์มีหุ้นจริงปล่อยให้ยืมใบหุ้นเพื่อไปขายหรือช็อตเซลล์แต่ว่าปล่อยให้สมมติว่ามีแสนหุ้นเอาเป็นว่าปตท.นะครับแต่แสนนั้นมันหมุนในลูกค้า 5-6 รายในวันเดียวนะครับคนนี้ยืมไปแสนนะยืมไปช็อตคนอื่นก็ยืมแสนยืมแสนแต่หุ้นที่มีในพอร์ตของโบรกเกอร์นี้มีเพียงแสนเดียวปตท.แต่ตลาดทรัพย์ไม่ได้ไปตรวจสอบเนี่ยว่าไอ้ที่แสนเนี่ยมันแสนสาหัสเป็นกี่แสนและมีจริงไปหุ้นกันครบไหมยังมีความหละหลวมในการตรวจสอบครับแล้วที่ว่าดูเหมือนว่าจะเกรงอกเกรงใจเบอร์ใหญ่ๆด้วยมันหลายอย่างครับเรายังไม่ได้แก้ปัญหาอะไรไปถึงไหนเลยมาตรการสร้างความเชื่อมั่นเรียกความเชื่อมั่นไม่มีแต่สิ่งทำลายความเชื่อมั่นนะครับยังดำเนินต่อไปให้โปรแกรมการซื้อขายนี่นะครับนี่นักลงทุนล้มหายตายจากไปเรื่อยๆนะครับที่เราเห็นปฏิบัติการตอนนี้เนี่ยนะหุ้นนับร้อยบริษัทหุ้นเน่าหุ้นปั่นตายซากคากระดานนะครับบางตัวลงมา 80-90% แต่ถือเฉลี่ยแล้วนับร้อยบริษัทหุ้นเน่าเนี่ยลงมาประมาณ 50-60% ครับไม่เจ๊งทนไหวแล้วครับไม่รู้ละตลาดเนี่ยถ้ารัฐบาลไม่ทำอะไรสักอย่างใช้ยาแรงๆให้เห็นผลเรียกความเชื่อมั่นให้กับหุ้นไม่รู้นะครับนี่มันก็ใกล้ 1,300 จุดอีกแล้วนะจะหลุดลงไปหรือเปล่ามีโอกาสเลยนะครับตลาดมันดูเหมือนว่ากำลังจะพังนะครับไม่รู้จะช่วยยังไงนะครับมีแต่เสียงโอดครวญของนักลงทุนหลายล้านคนที่ติดงักอยู่ในตลาดทุนเงินไปจมอยู่แล้วก็ต้องบอกว่าเดือนมิถุนาก็ยังไม่เห็นปัจจัยบวกใหม่เลยนะคะที่จะเข้ามาหนุนให้ดัชนีเนี่ยกลับไปยืนระดับ 1,400 จุดได้นะคะคุณสุนันท์เพราะว่าโบรกเกอร์เองก็ประสานเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าเดือนมิถุนายนเนี่ยเรายังต้องเจอเรื่องของปัจจัยการเมืองที่เราก็พูดคุยกันมาตลอดนะคะแต่ว่าในส่วนของตลาดหลักทรัพย์เองนะคะดร.สรพลตุลยเสถียรรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์การและโครงการกลยุทธ์นะคะของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยบอกว่าเอาเฉพาะในส่วนของฟันโปรนักลงทุนต่างชาติตอนนี้เขาเวทแอนด์ซีอยู่ค่ะเพราะว่าเขารอ3ปัจจัยคือมันจะมี3ปัจจัยหลักที่จะมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนหรือการกลับเข้ามาของฟันโปรนะคะ1ก็คือเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์หากมีความรุนแรงมากขึ้นก็ต้องส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้วก็ทำให้เงินไหลกลับสหรัฐค่ะ2ก็คือดอกเบี้ยสหรัฐจากปัจจุบันที่อยู่สูงอยู่ระดับสูงกว่า 5% ซึ่งหากธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดส่งสัญญาลดอัตราดอกเบี้ยเม็ดเงินลงทุนพร้อมไหลกลับมาลงทุนในตลาดหุ้นเกิดใหม่ซึ่งรวมถึงประเทศไทยด้วยแต่ถ้าหากว่าเฟดยังคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงต่อไปเม็ดเงินก็ไหลกลับไปสู่สหรัฐค่ะและ3ก็คือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยอย่างเช่นเรื่องของเงินดิจิตอลนะคะการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วก็การลงทุนภาครัฐค่ะนี่เป็น3ปัจจัยที่ฟันโฟเนี่ยเขารอดูอยู่นะคะเช่นเดียวกับบริษัทหลักทรัพย์ใช่ค่ะพี่แจบอกรอได้ไงพี่แจบอกรอได้ไงไม่รอแล้วเพนเลยเมื่อวานก็เพนมาหลายวันแล้วเพนมาต่อเนื่องเพนตั้งแต่ต้นปีคุณอะไรเนี่ยคุณทำไมไม่พูดถึงข้อที่จริงก็ไม่รอแล้วก็เพนอยู่เขาทุบอยู่ถล่มอยู่คุณบอกมารอได้ไงรอนี่มันต้องไม่อะไรซื้อขายน้อยถูกไหมถ้าไปดูมูลค่าการซื้อขายนะคะเม็ดเงินมันไม่ควรจะเมื่อวานที่2,000 กว่าล้านต่อครับค่ะถ้าเป็นบลยูโอบีเคเฮียนเนี่ยนะคะเขาก็มองว่าก็คือเมื่อวานเนี่ยที่มันลงไประดับ1,337ต่ำสุดในรอบ1เดือนครึ่ง
เกิดจากความกังวลในด้านปัจจัยการเมืองของไทยนะคะเพราะว่าเดือนนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีการพิจารณากรณีของนายกรัฐกรณีของนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งก็เป็นช่วงที่ต้องมีการจัดทำด้านงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568ทำให้เกิดความกังวลประกอบกับมีประเด็นเรื่องของราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงแรงจากการที่โอเปกแม้จะมีมติลดกำลังการผลิตต่อเนื่องในปี2568แต่ว่าอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือเปิดทางให้มีการปรับขึ้นการลดกำลังการผลิตในภาคสมัครใจนะคะหลังจากที่สิ้นสุดไตรมาส3ของปีนี้ทำให้ตลาดก็กังวลเรื่องของซัพพลายค่ะส่วนฟันโฟลเนี่ยบรอยูโอบีเคเฮียนก็บอกว่าในภาพรวมก็ยังคงขายสุทธิอยู่นะคะแล้วก็ยังคาดหวังได้ยากค่ะถูกต้องถูกต้องครับนี่คือข้อเท็จจริงอย่าคาดหมายได้ยากอย่าคาดหวังค่ะมันลมมันแรงบอกได้ฝรั่งจะกัดเราเคยคุยกันบ่อยจะไม่ขี้เกียจคุยนะไปเสียงตกล่องหลายปีนะค่ะปีหน้าต่างชาติกลับพอครึ่งปีแรกผ่านไปไม่กลับพอครึ่งปีหลังกลับครึ่งปีหลังผ่านไปปีหน้ากลับนะมันเป็นอย่างเงี้ยแต่มันไม่เคยกลับมาค่ะไม่เคยถูกจริงนะแล้วไปดูข่าววันนี้จะมีหุ้นน้องใหม่เข้ามานะใช่วันนี้มีหุ้นวันสองตัวนะคะวันนี้กับวันพรุ่งนี้วันนี้จะเป็นมากุโร่นะคะก็จากบริษัทมากุโร่กรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะก็เข้าเทรดในตลาด MAI ค่ะราคา IPO เนี่ย15.93 PE 27.38 เท่านะคะสำหรับบริษัทมากุโร่กรุ๊ปจำกัดมหาชนนะคะก็เป็นธุรกิจร้านอาหารจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงให้บริการจัดส่งอาหารและรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ภายใต้เครื่องหมายการค้าทั้งหมด3แบรนด์ค่ะก็ปัจจุบันเขามีร้านอาหารที่เป็นสาขาเขาทั้งหมดใน27สาขาสำหรับมากุโร่นะคะก็ถ้าคนที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นก็น่าจะพอรู้จักอยู่บ้างค่ะครับแต่ทำไมมันพีมันสูงนะค่ะเดี๋ยวไม่กี่นาทีไม่กี่นาทีนะเดี๋ยวเราดูแลหมู่จ่าใช่ค่ะในตัวนึงอีกตัวพรุ่งนี้นะคะก็เป็นตลาดเข้าเทรดในตลาด MAI เช่นเดียวกันนะคะสำหรับบริษัทชูวิทย์ฟาร์มนะคะ2019จำกัดมหาชนหรือว่า C Farm นะคะตัวย่อที่ใช้เข้าเทรดในตลาด MAI วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับ C Farm หรือบริษัทชูวิทย์ฟาร์มนะคะก็จะประกอบธุรกิจก็คือฟาร์มปศุสัตว์ประเภทฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อให้กับคู่สัญญาในรูปแบบของเกษตรพันธสัญญาแบบประกันราคาค่ะเพราะว่าบริษัทเนี่ยก็จะเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างไปปรับปรุงโรงเรือนรวมทั้งอุปกรณ์การเลี้ยงให้ได้ตามมาตรฐานของกรมปศุสัตว์นะคะเพื่อให้ได้ไก่เนื้อเป็นไปตามที่คู่สัญญากำหนดค่ะราคา IPO นะคะราคาเสนอขายของต่อประชาชนก็คือบาท35สตางค์ค่ะ PE เนี่ย 26.18 เท่านะคะก็ภายหลังการระดมทุนนะคะเขาก็มีแผนที่จะหลังจากเข้าตลาดเนี่ยนะคะเงินที่ได้ก็จะไปก่อสร้างฟาร์มปรับปรุงโรงเรือนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์156.62 ล้านบาทภายในปี2569เพราะว่าทางบริษัทเนี่ยเขามีแผนที่จะเพิ่มจำนวนโรงเรือนในการเลี้ยงปรับปรุงระบบงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตค่ะแล้วก็รวมถึงเงินส่วนหนึ่งก็จะนำมาเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจนะคะภายในปี2568แล้วก็รวมไปถึงคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินบางส่วนนะคะภายในปีนี้เลยค่ะกอซีฟาร์มนะคะพรุ่งนี้ค่ะเข้าตลาด MAI ในหมวดธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องดูรุ่นพี่ก่อนนะมากุโร่อาหารนึงอาหารเหมือนกันแต่นี่อาหารคนอันนี้อาหารคนเหมือนกันค่ะพวกนี้อาหารคนเหมือนกันค่ะนั่นเขาเรียกทางปลาใช่ไหมค่ะปลานำเข้าจากญี่ปุ่นแต่ว่าพรุ่งนี้น่าจะเป็นน่าจะส่งออกด้วยนะฟาร์มปศุสัตว์นะคะก็ถ้าดูเนี่ยเขาปัจจุบันเนี่ยเขามีทั้งหมด8ฟาร์ม121โรงเรือนนะคะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะอยู่ไกลหน่อยอยู่ไกลหน่อยค่ะส่งออกด้วยค่ะเพราะว่าเขาก็ต้องอยู่ในไม่แน่ใจนะคะเรื่องส่งออกแต่ว่าก็คือเขาบอกว่ายุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ก็คือผลักดันให้ประเทศไทยขึ้นเป็นผู้ส่งออกไก่เนื้อลำดับที่3ของโลกนะคะปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ในลำดับที่4นะคะซึ่งบริษัทเนี่ยก็พร้อมเติบโตไปกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลด้วยค่ะครับพวกนี้หุ้นปุ๊บไก่เจี๊ยบเข้ามาแล้วนะครับค่ะ
ก็ถือว่าเป็นธุรกิจฟาร์มปศุสัตว์นะคะครับครับก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยอีกไม่กี่ใจนะครับดูรุ่นพี่ก่อนเป็นยังไงบ้างนะชูวิทย์จำง่ายนะค่ะเพราะว่าดังอยู่แล้วดังเพราะว่าฟาร์มก็ไม่หน่อยก็รู้จักเป็นที่รู้จักค่ะแต่ไม่ใช่ของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะครับคนละชูวิทย์กันนะชูวิทย์ฟาร์มมันมีฟาร์มปศุสัตว์ค่ะค่ะเลี้ยงไก่ค่ะครับแล้วพูดตลกเลยนะเพื่อคุณวิกรณ์วิสิทธิ์เนี่ยเขาก็เลี้ยงกันนะค่ะเลี้ยงเด็กฟาร์มเด็กฟาร์มเด็กเป็นอดีตนะอันนี้ฟาร์มไก่นะเป็นธุรกิจค่ะนะพูดเปิดมาแล้วครับเขียวๆหน่อยยังไม่ขายละแต่ว่าเราไปดูข่าวมีอะไรไหมนั้นไปดูตัวเลขตลาดหุ้นกันดีกว่านะคะไล่ตั้งแต่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็ปิดปรับตัวบวกได้ทั้ง3ตลาดเลยนะคะโดยดาวโจนส์เมื่อคืนนี้บวกไป 140.26 จุด S&P บวกไป 7.94 จุดแล้วก็ Nasdaq บวกไป 28.38 จุดค่ะหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขข้อมูลแรงงานที่ค่อนข้างจะอ่อนแอนะคะเป็นปัจจัยหนุนคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในปีนี้ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลดลงไปทั้ง3ตลาดเลยนะคะโดยฝรั่งเศสลงไป 60.12 จุดเยอรมันลงไป 202.52 จุดแล้วก็ลอนดอนลงไป 30.71 จุดค่ะส่วนราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสลงไป97เซนต์นะคะปิดที่73.25เซนต์เบรนท์ลงไป84เซนต์ปิดที่77.52เซนต์ค่ะทองคำลงไป21.90เซนต์ปิดที่2,347.40เซนต์ต่อทรอยออนดัชนีหุ้นไทยเมื่อวานนี้เราปิดปรับตัวลงไป 8.34 จุดปิดไปที่ระดับ 1,337.32 จุดมูลค่าการซื้อขาย 45,875 ล้านบาทห้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่1 BTS นะคะลงไป20สตางค์ปิดที่4.60 บาทอันดับที่2ปตท.สำรวจและผลิตลงไป50สตางค์ปิดที่153.50 บาทอันดับที่3 True ค่ะบวกขึ้นมา20สตางค์ปิดที่8.80 บาทอันดับที่4 CPO นะคะลงไป25สตางค์ปิดที่57.25 บาทสตางค์และอันดับที่5 Advance เพิ่มขึ้น4บาทปิดที่207บาทค่ะสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนกองทุนซื้อนะคะ984ล้านโบรกเกอร์ซื้อ387ล้านนักลงทุนรายย่อยซื้อ872ล้านและต่างชาติขายรายเดียวเลยค่ะ 2,243 ล้านบาทค่ะครับนิกเกอิโตเกียวนะครับลงไป309จุดฮั่งเส็งบวกขึ้นมา210จุดแล้วก็ที่จีนเขาเซี่ยงไฮ้ก็มา10บวก5จุดครับของเราเมื่อกี้เปิดมีเขียวๆนะยังเขียวอยู่ค่ะ 4.89 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1,342.21 จุดมูลค่าการซื้อขาย 1,293 ล้านบาทนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูทิศทางกลางสัปดาห์กันค่ะ